สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเปียกสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ถั่วดำนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งถั่วดำนี่เราใช้อยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะนำไปต้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำถั่วดำของเราไปต้มให้สุกนะคะตอนนี้เราก็ต้มถั่วไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะดูว่าถั่วสุกหรือยังไปชิมดูได้ค่ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มสาคูนะคะเราก็จะใช้สาคู3/4ถ้วยตวงค่ะเราจะล้างถาดน้ำ1ครั้งค่ะแล้วก็พักให้สาคูเขาอิ่มตัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันก่อนเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่า600 มล.ค่ะต้มให้เดือดค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่สาคูลงไปต้มค่ะเราจะต้มสาคูจนสุกเลยนะคะตอนนี้สาคูของเราก็เริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะครึ่งถ้วยตวงค่ะความหวานก็ตามชอบเลยค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายก็พอค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากเตาได้เลยน้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเราจะทำถั่วดำแกงบวชนะคะเราจะใช้กะทิ600 มล.ค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว120 กรัมน้ำตาลทราย3 ช้อนโต๊ะเกลือป่น1 ช้อนชาแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วดำลงไปค่ะแล้วก็ใส่ถั่วดำลงไปเลยค่ะอันนี้ถั่วดำเราต้มไว้เรียบร้อยแล้วต้มสุกแล้วค่ะก็คนให้ละลายเราก็จะต้มให้เดือดอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะต่อไปเราจะทำกะทิราดนะคะเราก็จะใช้กะทิ250 มล.แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและเกลือ1 ช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เปิดไฟค่ะเราแค่ตั้งกะทิให้พอเดือดเล็กน้อยก็พอนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะตอนนี้แป้งก็ละลายดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเตาค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะกะทิเดือดประมาณนี้ก็โอเคได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟได้เลยค่ะไม่ต้องเดือดมากค่ะแค่อุ่นๆพอค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสร็จกันเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟเลยค่ะเราก็จะตักสาคูใส่ก่อนค่ะมะพร้าวเนี่ยเราก็ปริมาณตามชอบนะคะ
แล้วเราก็ตักถั่วดำค่ะใส่ลงไปราดถั่วดำลงไปเลยค่ะแล้วก็เอากะทิที่เราทำไว้ค่ะราดลงไปตกแต่งด้วยมะพร้าวอ่อนตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเปียกสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองชิมให้ดูค่ะรสชาติก็หอมหวานมันอร่อยมากค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ